แชร์พฤติกรรมย่าไล่8ขวบพ้นบ้านญาติทนไม่ไหวเข้าช่วยแจงยิบเงินบริจาคชาวบ้านแชร์พฤติกรรมย่าไล่เด็ก8ขวบพ้นบ้านให้อดข้าวทุบตีญาติทนไม่ไหวเข้าช่วยแจงยิบไม่ได้นำเงินบริจาคไปใช้ตั้งใจว่าหากได้เงินมากจะส่งเรียนหนังสือวันที่9มกราคม67นางสาวชลิดาพลมาศหรือต้นอ้อจากมูลนิธิเป็นหนึ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเดินทางไปยังบ้านพักหลังหนึ่งในซอยนวลจันทร์9เพื่อตรวจสอบและช่วยเหลือเด็กวัย8ขวบหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กออกมาโพสต์ว่าเด็ก8ขวบมีพ่อติดคุกและอาศัยอยู่กับย่าแต่ย่าไม่อยากเลี้ยงถูกย่าทุบตีและบังคับให้อดอาหารเด็กจึงหนีออกมาเร่ร่อนต่อมาชาวบ้านแถวย่านเสรีไทยไปพบเห็นเข้าจึงให้มาพักอาศัยด้วยชั่วคราวเนื่องจากทุกครั้งที่เด็กกลับไปบ้านย่าก็ถูกบังคับให้อดอาหารตลอดและถูกไล่ออกจากบ้านทุกครั้งต่อมาเมื่อมาถึงบ้านที่คนในซอยให้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นบ้านของย่าและเด็ก8ขวบดังกล่าวเจ้าหน้าที่พยายามตะโกนเรียกแต่ก็ไร้การตอบรับนายรุ่งอรุณชัยธรรมโชติเพื่อนบ้านในซอยนวลจันทร์9เปิดเผยว่าตนทราบว่าเด็กอาศัยอยู่กับย่าโดยพ่อติดคุกส่วนแม่เสียชีวิตที่ผ่านมาตนทราบมาว่าย่าไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เด็กไม่ให้อาหารกินรวมถึงยังไล่ออกจากบ้านหรือวันไหนหากเด็กออกไปนอกบ้านแล้วกลับมาไม่ทันสามทุ่มก็จะไม่ได้เข้าบ้านปล่อยให้นอนนอกบ้านที่ผ่านตนและแฟนคอยซื้อข้าวแกงหน้าปากซอยและน้ำให้กินเป็นประจำบางวันก็ไปเล่นที่บ้านพร้อมกับบ่นว่ายุงกัดและมีความกดดันสูงบอกว่าอยากจะฆ่าให้หมดเลยโดยก่อนหน้านี้ตนทราบมาว่าเด็กเคยไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าแล้วแต่ไม่รู้ใครพากลับมาอีกโดยตนเจอเด็กล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาต่อมานายไพศาลเจ้าของโพสต์และเป็นญาติของเด็กออกมาจากบ้านพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตนนั้นได้นำเด็กมาเลี้ยงได้ประมาณ 10-20 วันแล้วเนื่องจากเด็กมาตะโกนเรียกและตนทนไม่ไหวที่ย่าเด็กปล่อยปละละเลยเพราะย่าไม่ให้เข้าบ้านเด็กมาอาศัยหลับนอนและกินข้าวที่บ้านตนพอตอนเช้าก็จะออกไปข้างนอกตนไม่ทราบว่าไปไหนและไปกับใครคาดว่าน่าจะไปกับเพื่อนแต่จะกลับมาช่วงดึกๆทั้งนี้ตนก็ไม่ได้ไปตามก่อนหน้านี้เด็กเคยถูกส่งให้บ้านเด็กกำพร้าแต่ย่าก็ไปรับกลับมาเพราะไม่ให้เรียนส่วนเงินบริจาคตนเพิ่งเปิดบัญชีมาเมื่อวานนี้มีคนบริจาคมา 2-3,000 ตนยืนยันว่าไม่ได้นำไปใช้และตั้งใจว่าหากได้เงินมากพอจะนำไปส่งเสียเด็กเรียนหนังสืออ่านเจอตัวแล้ว8ขวบถูกย่าไล่ออกจากบ้านสั่งให้อดข้าวต้องเร่ร่อนหาที่กินนอนปีชงมีไว้หลอกคนโง่แพรรี่ไพรวันฟาดไม่ยั้งหยุดหากินกับความเชื่อปีชงมีไว้หลอกคนโง่แพรรี่ไพรวันฟาดไม่ยั้งอัดคลิปวิดีโอร่ายยาวหยุดหากินกับความเชื่อลั่นพระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระไตรปิฎกไหนว่าให้ทำวันนี้วันที่9มกราคม67กลายเป็นคลิปวิดีโอไวรัลในค่ำคืนเมื่ออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างแพรรี่ไพรวันหรือไพรวันวรรณบุตรได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอฟาดแรงถึงความเชื่อว่าปีชงมีไว้หลอกคนโง่โดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวแพรรี่ไพรวันพูดว่าใช้ชีวิตมาต่อให้เป็นปีที่ไม่ชงไม่เกิดปัญหาเลยหรอใช้ชีวิตมา300กว่าวันคือชีวิตดีมากว่างั้นปีนี้ไม่ชงก็เลยสบายเลยหรอทำอะไรชิวๆทำอะไรดีหมดทั้งปีมีหรอไม่มีค่ะต่อให้ไม่ชงชงหรือไม่ชงชีวิตต้องมีปัญหามีใครกล้าบอกไหมสมมุติปีที่แล้วไม่ชงชีวิต365วันที่ผ่านมาดีหมดไม่มีปัญหาไม่ติดขัดมีหรอมันไม่มีพร้อมทิ้งท้ายฟาดแรงว่าปีชงมันมีไว้สำหรับหลอกคนโง่ค่ะก่อนจะเสริมว่า
พราะมันขายของได้ไงถ้ามันบอกว่ามันชงปีชงตามมาด้วยการทำพิธีกรรมทุกอย่างแก้ได้ด้วยการเสียเงินหรือจะเถียงกูภาพประกอบจาก Facebook ไพรวันวรรณบุตรที่มันบอกว่ามึงมีเคราะห์ที่มันบอกว่ามึงชงเดี๋ยวมันให้วิธีแก้ชงมึงแต่วิธีแก้ชงมึงก็คือมึงเสียเงินแน่นอนเดี๋ยวมันแนะนำให้ไปทำพิธีวัดนู้นวัดนี้แต่เสียเงินงานนี้เจ้าตัวยังฟาดแรงมึงจะไปชงกับใครก็ไปแต่ไม่ได้ชงกับกูแล้วคนนึงไม่ได้กินเงินกูค่ะไม่ต้องมาชงกับกูกูชงเองได้ลองคิดดูให้ดีใช้สติปัญญาให้ดีว่าไอ้ที่เขาบอกว่าคุณชงปีโน้นคุณชงมันตามมาด้วยอะไรหนึ่งปุ๊บถ้าเขาบอกว่าปีนี้คุณชงปุ๊บคุณไม่สบายใจละถ้าเขาบอกราศีนี้ชงร้อยทั้งร้อยคนที่เชื่อเรื่องดวงเชื่อเรื่องราศีฟังแล้วไม่สบายใจเมื่อไม่สบายใจตามมาด้วยการต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ชงเพราะเชื่อว่าการทำพิธีสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ชงจะไม่เกิดเสียเงินมึงเสียเงินแน่นอนมากน้อยมึงต้องเสียแล้วจะไปเชื่อทำไมความเชื่อที่ทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองความเชื่อที่ทำให้เราไม่สบายใจภาพประกอบจาก Facebookไพรวันวรรณบุตรพร้อมฝากถึงคนที่หากินกับความเชื่อว่าถ้ามึงหาเอ็กกับความเชื่อแบบนี้มึงต้องเจอกูมึงหลอกคนได้หลอกไปแต่มึงเจอกูแน่นอนอีพวกหาเอ็กกับความเชื่อคนอาชีพมีเยอะแยะมีมือมีเอ็กนอก็ไปทำสิมาหลอกเอ็กกับความเชื่อของคนเดี๋ยวจัดพิธีไหว้ของดำราหูกูถามหน่อยพระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มไหนไหว้ของดำไหว้ราหูเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มไหนสอนพวกหมอดูทำไปก็ยังทำเนานะมันเป็นอาชีพแต่เดี๋ยวนี้ลามไปยังวัดพาคนไปสวดสะเดาะเคราะห์มีในไหนเนี่ยพระไตรปิฎกชีวิตง่ายขนาดนั้นไม่ต้องมีศาสนาพุทธค่ะไปนั่งเอาสายสิงพันหัวมึงไม่เอาพันคอไปเลยล่ะจะได้หมดทุกข์ไปเลยพร้อมทิ้งท้ายก่อนที่คลิปวิดีโอจะตัดไปว่ามึงเชื่อก็เชื่อไปกูไม่ได้ว่าอะไรมึงทำมึงก็ทำไปกูไม่ได้ว่าอะไรแต่มีคนมาถามกูก็จะพูดแบบนี้เพราะกูไม่เชื่อกูมีหน้าที่ให้สติคนกูไม่ได้ไปล้ำเส้นความเชื่อพวกมึงหนิถ้ากูไปพังพิธีมึงว่าไปอย่างงานนี้เจ้าตัวยังมีการอัพคลิปวิดีโอวิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อในเรื่องต่างๆอีกด้วยทั้งเบญจเพสสีเสื้อมงคลความเชื่อทางศาสนาอื่นๆท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตอาทิชอบฟังมากค่ะตาสว่างขึ้นมากเลยใดๆคือหน้าหวานละมุนมากค่ะชอบหน้านี้มากจริงค่ะความเป็นจริงของชีวิตมีสุขและทุกข์สลับกันไปแม่แพรรี่สวยขึ้นจนจำแทบไม่ได้มองเพลินเลยค่ะสะใจมากแม่ชงจ้าชงกาแฟที่มาไพรวันวรรณบุตรอาร์มชุติมาเผยวิธีรับมือทัวร์ลงยอมรับติดเข็มคุณหมอยังออกปากเบรกเองขึ้นชื่อว่าเป็นลูกทุ่งสาวร้อยดราม่าเจอรถทัวร์ลงจอดหน้าบ้านไม่เคยได้พักสำหรับนักร้องสาวอินดี้อาร์มชุติมาตำนานมือเขียนเพลงผู้สาวขาเลาะที่เทิร์นโปรมาจับไม้ร้องเพลงหน้าฮานสวยวันสวยคืนล่าสุดสาวอาร์มเผยวิธีการรับมือชาวโซเชียลตั้งโต๊ะเคลียร์ผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาและเปิดใจร้อนๆเรื่องติดเข็มรักการสัญญกรรมจนคุณหมอต้องออกปากเบรกเองชินกับการโดนทัวร์ลงหรือยังโดนมาตลอดมีหลากหลายรูปแบบทุกการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะโดนเรื่องอวดรวยคือก่อนหน้าที่เรายังเป็นเด็กอยู่มันก็ยังปรับตัวกับคอมเมนต์ไม่ได้เวลาเจออะไรก็จะสวนไปเลยเราก็ไปตอบโต้กลับทุกคอมเมนต์หลังๆมีการรับมือแบบว่าเราจะไม่ตอบโต้ไม่โพสอะไรเยอะแล้วล่าสุดโดนเมาว่าติดสัญญกรรมหนูทำจมูก3ครั้ง
ทำตา1ครั้งฉีดปาก1ซีซีและก็มีทำหน้าอกด้วยค่ะนิดนึงทำทุกอย่างที่คิดว่าทำแล้วมั่นใจอันไหนที่ทำได้ก็ทำแล้วมั่นใจตัวเองขึ้นยังไงบ้างมั่นใจขึ้นมากค่อนข้างดีขึ้นนะวันนี้พอใจแล้วแต่ไม่แน่ว่าจะไปทางไหนอีกเมื่อก่อนหนูเคยคิดว่าจะไม่ทำอะไรแล้วแต่กลายว่าตอนนี้ก็เป็นความคิดแค่ณตอนนั้นอนาคตไม่แน่หัวเราะคิดว่าจะหยุดที่ตรงไหนตอนนี้ยังไม่แน่เมื่อก่อนเคยคิดว่ามันโอเคแล้วสุดท้ายมันก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้คือฐานเดิมเรามันไม่มีเลยมันก็เลยเอียงซ้ายเอียงขวามีอะไรที่อยากเติมทำเพิ่มอีกไหมคือเวลาไปหาหมอจะบอกว่าใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นคุณหมอจะไม่ยุให้เราทำเลยไม่แนะนำแต่แบบให้ใจเย็นไปก่อน